วันที่24มีนาคมองค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็นวันวัณโรคสากลเพื่อระลึกถึงดร.โรเบิร์ตคอร์ชผู้ประกาศการค้นพบสาเหตุโรควัณโรคคือเชื้อแบคทีเรียทูเบอร์เคิลบาซิลัสเป็นครั้งแรกในปี2425ซึ่งในขณะนั้นวัณโรคแพร่กระจายทั่วยุโรปและอเมริกาและเป็นสาเหตุการเสียชีวิต1ใน7ของประชากรทั้งหมดการค้นพบครั้งนี้ช่วยเบิกทางในการคิดค้นวิธีการรักษาวัณโรคในปีพ.ศ. 2525ครบรอบ100ปีการค้นพบสาเหตุของโรควัณโรคในปี2559มีหัวข้อการรณรงค์คือรวมพลังยุติวัณโรคเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาและความรุนแรงของโรควัณโรคที่ยังระบาดอยู่ทั่วโลกมีความตั้งใจนะที่จะค้นหาผู้ป่วยในเชิงรุกเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นโดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเสี่ยงที่สำคัญที่สุดก็คือกลุ่มแรงงานต่างด้าวครับกลุ่มนี้นี่อาจจะมาจากพื้นที่ที่มีผู้ป่วยวัณโรคจำนวนมากนะเวลามาอยู่รวมกันนี่ก็อาจจะมีการแพร่กระจายเชื้อจากกันสู่กันแล้วก็ข้อมูลจากสำนักวัณโรคกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเผยสถิติผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนเข้ารับการรักษาในปี2554จำนวน 62,704 รายปี2555จำนวน 6,943 รายปี2556จำนวน 63,929 รายปี2557จำนวน 67,813 รายปี2558จำนวน 62,153 รายคาดว่ายังมีผู้ป่วยอีกกว่า 50,000 รายทั่วประเทศที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนเข้ารับการรักษาตลอดสัปดาห์นี้นะคะเราก็มีการรณรงค์เพื่อให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายตระหนักถึงการป้องกันวัณโรคนะคะโดยวันที่24มีนาคมของทุกปีเป็นวันวัณโรคสากลนะคะหรือ World TB Day แต่ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยจะจัดกิจกรรมตลอดสัปดาห์ในกิจกรรมก็จะประกอบด้วยการคัดกรองสุขภาพการตรวจคัดกรองวัณโรคมีเอ็กซเรย์ปอดฟรีนะคะแล้วก็มีการให้ความรู้สร้างความตระหนักให้ประชาชนเนี่ยรับทราบถึงพิษภัยของวัณโรคแล้วก็ร่วมมือกันป้องกันค้นหาประชาชนที่สงสัยเข้าสู่ระบบการวินิจฉัยและก็ตรวจรักษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อลดการแพร่เชื้อวัณโรคในสังคมค่ะวัณโรคเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่าไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์คูโรซิสพูดถึงวัณโรคทั่วไปคนมักนึกถึงวัณโรคปอดเพียงอย่างเดียวความจริงแล้ววัณโรคอาจจะเป็นได้ในทุกๆอวัยวะในร่างกายเช่นลำไส้ตับม้ามต่อมน้ำเหลืองผิวหนังและเยื่อหุ้มสมองแต่ที่มักพบบ่อยจะเป็นวัณโรคปอดมากกว่าอวัยวะอื่นๆเชื้อวัณโรคสามารถติดต่อจากคนสู่คนผ่านทางละอองเสมหะที่เกิดจากอาการไอจามหรือการใช้เสียงเชื้อวัณโรคที่ตกลงสู่พื้นหรือติดอยู่กับผิวสัมผัสของวัตถุอื่นๆจะถูกทำลายไปโดยง่ายด้วยแสงสว่างและบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกเราสามารถติดวัณโรคได้ด้วยการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยเช่นที่อยู่อาศัยร่วมบ้านเดียวกันการมีภูมิต้านทานร่างกายอ่อนแอเช่นเบาหวานหรือติดเชื้อ HIV หรือได้รับยากดภูมิต้านทานเช่นยารักษาโรคมะเร็งหรือยาลูกกรที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์จะทำให้มีโอกาสเป็นวัณโรคได้ง่ายการป้องกันวัณโรค 1. ฉีดวัคซีน BCG ซึ่งนิยมฉีดให้ทารกตั้งแต่แรกเกิดวัคซีนชนิดนี้มีประสิทธิผลในการป้องกันวัณโรคชนิดรุนแรงได้แก่เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากวัณโรคชนิดแพร่กระจายซึ่งพบได้บ่อยในเด็กเล็กแม้เคยฉีด BCG มาแล้วก็ยังมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นวัณโรคปอด 2. คนทั่วไปควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเป็นประจำและเว้นการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอส 3. เมื่อมีผู้ป่วยอยู่ในบ้านเดียวกันช่วงที่ผู้ป่วยกินยารักษาวัณโรคไม่ถึง2สัปดาห์หรือยังไม่หายไอควรหลีกเลี่ยงการนอนในห้องเดียวกับผู้ป่วยและควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ 4. ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงควรไปพบแพทย์ก็เริ่มจากคนที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคอาจจะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันคนที่ทำงานเดียวกันนะคะหรือคนที่มีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์เช่นผู้ที่ติดเชื้อ HIV นะคะผู้ป่วยเรื้อรังบางประเภทเช่นผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเรื้อรังนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุ
นะคะรวมถึงคนที่อยู่ด้วยกันในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกนะคะเช่นคนในคุกในสถานราชทัณฑ์อย่างเงี้ยนะคะหรือก็อีกพวกนึงก็คือพวกแรงงานข้ามชาติซึ่งอาจจะมีความเป็นอยู่ที่แออัดไม่ถูกสุขลักษณะมากนักค่ะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป้าหมายที่จะลดอัตราผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศไทยให้เหลือน้อยกว่า10คนต่อประชากร 100,000 คนภายใน20ปีข้างหน้าซึ่งมีแนวทาง4ด้านที่สำคัญ 1. ให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 2. ขับเคลื่อนแผนเปลี่ยนผ่านเมื่อการสนับสนุนจากกองทุนโลกสิ้นสุดลง 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการควบคุมป้องกันวัณโรคทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมและชุมชนและ 4. สนับสนุนงานวิจัยพัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการควบคุมป้องกันวัณโรค